สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องสมการเส้นตรง2ตัวแปรนะครับและกราฟเส้นตรงสมการเส้นตรง2ตัวแปรและกราฟเส้นตรงนะครับ linear equation into variables นะครับ linear equation into variables มันเป็นคือสมการเส้นตรง2ตัวแปร and graph นะครับ and graph รูปต่อไปของสมการเส้นตรงคือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0นะครับ ax บวก byบวก c เท่ากับ0 a b c คือค่าคงตัวนะครับมีตัวจำนวนนั่นเอง a b c นะครับถ้าเราสามารถจัดเปลี่ยนในรูปใหม่เป็น y เท่ากับ mx บวก b ในที่นี้เราจะเรียนรู้ในการเปลี่ยนรูปใหม่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก b เพื่อสรุปการหาจุดตัดแกน y และระยะตัดแกน y นะครับในที่นี้เราจะมาเรียนรู้เริ่มการหาความชันของเส้นตรงจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y และระยะตัดแกน y นะครับในการเรียนรู้นี้ในทฤษฎีนะครับทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะครับเดี๋ยวเราก่อนเข้าสู่บทเรียนมาดูหลักการคิดสักนิดหนึ่งครับนะฮะหลักการคิดนะครับจากสมการรูปตัวแปรของเส้นตรงคือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0 a b c คือค่าของตัวหรือตัวจำนวนนั่นเองนะครับเราต้องจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปของ slope intercept form slope intercept form slope นี่คือความชันนั่นเองคือรูปของy เท่ากับ mx บวก b นะครับ y เท่ากับ mx บวก b โดยที่ m กับ b แทนจำนวน m กับ b แทนจำนวน m ที่นี่เรียกความชันเส้นตรงคือเส้นตรงมีความลาดเอียง b แทนระยะตัดแกน y นะครับข้อ3จุดตัดแกน x ก็คือคู่อันดับ x 0 x ก็คือ x ส่วน y เป็น0ข้อนี้หาได้จากการคำนวณ นะครับการคำนวณจุดตัดแกน y ค่า x เป็น0นะครับค่า y ก็คือ bเราใช้รูปนี้เลยเพราะนั้นจุดตัดแกน y จะได้ 0b จะได้รวดเร็วขึ้นไม่ต้องคำนวณก็ได้ครับตอนนี้เราใช้จากรูปนี้นั่นเองนะครับเรามาดูครับเข้าสู่บทเรียนกันก็ได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับจากสมการเส้นตรงนะครับจากสมการเส้นตรงจงหาความชันจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y และระยะตัดแกน y นะครับ2x บวก y บวก3เท่ากับ0นะครับนี่คือรูปทั่วไปเราจัดรูปใหม่นะครับจัดรูปใหม่นะเดี๋ยวพวกเส้นกริดออกก่อนแล้วเขาตรงนี้ก็ได้ดูไม่ง่ายนะครูก็เริ่มนะฮะจัดใหม่ก็ไปเอา y คงไว้ย้าย 2x กับ 3y ไปครูทำให้ดูก่อนขั้นตอนแรกนะตรงนี้ถ้าเข้าใจเอา y คงไว้ครับ y เท่ากับ 2x เนี่ยย้ายทั้งหมดครับ 2xคือบวกเปลี่ยนเป็นลบย้ายทั้งหมดฮะเป็นลบ 2x ย้าย3จากบวกเป็นลบนี่ครับได้แล้วครับทันไหมครับนี่ได้แล้วใช้ง่ายนะฮะทันไหมครับไม่งงนะฮะคอยดูตอนนี้คุณดูกูกลับขวาไปหน่อยนี่ได้ที่กูคิดนะตรงกันนะขอลบออกก่อนนี่ได้แล้วเพราะตรงนี้เราได้เลยครับแล้วก็สบายเลยครับกูเขียนใหม่ให้ดูให้สวยนะ y ก็ลบ 2x ลบ 3ตรงนี้นะตรงนี้เราจะได้เลยครับ1ความชันนะตรงนี้คือความชันนะลบระยะตัดแกน y คือลบ3จุดตัดแกน y คือ0ลบ3นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาอีกทีนึงเรากลับไปก่อนหาจุดตัดแกน x นะครับกูขอออกก่อนนะฮะจุดตัดแกน xจุดตัดกัน x ก็คือคู่ดับ x 0แทนค่า x ใน x แทนค่า y ที่0ตรงไหนมี y แทนได้0ไปนะแทนไป y เป็น0นะแทนไปก็เหลือ 2x บวก3เท่ากับ0ถูกไหมครับแล้วออกแก้สมการก็ได้แล้วครับ 2x บวก3เท่ากับ0ตรงนี้ก่อนให้ใช้ช้าๆนะต่อไปก็เป็น 2xย้าย3ไปลบ3ต่อไปเพราะนั้นหา x 2มันคูณอยู่ถูกไหมครับก็ย้ายจากคูณไปเป็นหารลบ3เป็น2นี่ครับตอบเป็นเศษส่วนก็ได้หรือทศนิยมหรือลบ 1.5 ก็ได้ครับเหมือนกันครับทันไหมฮะทันจุดตัดกันนี่คือลบ 1.5 0นั่นเองโอเคนะครับผมขอลบก่อนนะจะได้เดี๋ยวรวดเร็วขึ้นทันนะครับจากวินี้เราก็มาสรุปได้ครับ
นี่ครับรูปนี้นะสรุปครับนี่ครับความชันก็คือลบ2นะฮะความชันคือลบ2จุดตัดกันเนี้ยที่เราหามาลบ 1.50 หรือลบอะไรฮะ 3.20 ก็ได้ครับจุดตัดแกน y แทนอันนี้ x เป็น0ก็คือคู่ดับ0 y เราใช้ตัว b นี่ครับลบ3ลงไปเลยก็0ลบ3ไม่ต้องคำนวณครับใช้นี่ใช้ได้เลยระยะตัดแกน y ตอบเป็นค่า y ครับ y เท่ากับลบ3ได้เลยครับ y เท่ากับลบ3โอเคไหมครับทันนะฮะต่อไปครับกูปรับใหม่ครับเอาแล้วนะฮะนี่ครับ 4x ลบ 2y บวก 3 เท่ากับ 0 4x ลบ 2y บวก 3 เท่ากับ 0 แล้วก็เริ่มต้นเหมือนเดิมครับคงลบ 2y ไว้อันไหนมี y เก็บไว้ก่อนคงไว้นะแล้วย้ายที่เหลือครับย้าย 4x ทั้งหมดนะ 4x ทั้งหมดจากบวกไปเป็นลบย้ายบวก3จากบวกไปเป็นลบต่อไปตัวนี้ไอ้ลบ 2y อ่ะมันคือลบ2คูณกับ y ครับคูณกับ y ตัวนี้คูณนะครับคูณกับ y นะครับต้องระวังนะฮะเราย้ายเฉพาะลบ2ไม่ได้ย้ายทั้งหมดนะครับถ้าย้ายทั้งหมดคือลบ 2y เป็นบวก 2y แต่เราย้ายเฉพาะลบย้ายเฉพาะลบ2ตัวเดียวลบ2มันคูณกับ y ต้องเปลี่ยนลบ2ไปหารเพราะฉะนั้นเราได้ y เท่ากับลบ 4x ส่วนลบ2หารทุกตัวนะครับแล้วก็ลบ3หารด้วยลบ2 y เท่ากับลบจะลบด้วยบวก2หาร4ด้วย2ก็ได้ 2x ตัวนี้ x นะครับลบจะลบด้วยบวกอันนี้คุณตอบเป็นเศษส่วนละกัน3ส่วน2เหลือ 1.5 นะครับคุณตอบนี้นี่ครับได้แล้วครับทันไหมครับได้แล้วรูปต่อไปครูขอลบทิ้งนะชาเนี่ยขอไปนะครับให้ดูกันดีๆครับนี่ครับทันนะครับสุบอีกทีนะครับได้มานี่ครับดูสวย y เท่ากับ 2x ลบบวก 3 เป็น 2 นี่พันที่ได้ตามมาคือความชันคือ2ระยะตัดแกน y เท่ากับ 3 เป็น 2จุดตัดแกน y คือ0วงเล็บคู่อันดับ0 3 เป็น 2โอเคนะครับเราที่ไฮไลท์ต่อไปคือหาจุดตัดแกน x นะครับจุดตัดแกน x แทน x ได้ x แทน y ได้0กดแทนนะจึ๊บนี่ครับตรงไหนมี y เป็น0ซะ0ก็ลบ2ได้0หายไปย้าย3จากบวกเป็นลบเป็นลบ3ย้าย4จากคูณเป็นหารก็กลายเป็นลบ3เป็น4ตัวนี้คือ y เท่ากับลบเศษ3เป็น4หรือลบ 0.75 ก็ได้ครับเหมือนกันโอเคนะตอนนี้ครูขอข้ามนะครับขอเข้าใจนะสรุปครับจากรูปนี้นะอีกทีนะได้ครับความชันคือ2เห็นไหมความชันคือ2เอาตัวเลขมาความชันคือ2จุดตัดแกน y ใช้ตัวนี้ก่อน0แล้วก็เศษ 3.2 หรือ 1.5 ระยะตัดแกน y เท่ากับ 1.5 หรือ 3.2 ก็ได้ครับส่วนจุดตัดแกน x ที่เราคำนวณมาแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับต่อไปครับปรับใหม่เอาลบบ้างนะตอนนี้เอาอย่างนี้บ้างครับ 4x บวก 2y ลบ 4 กับ 0จัดรูปครับนะให้ผู้ใช้นี่ไวๆนะก็เป็น 2y เท่ากับ 4x จากบวกไปลบไปลบ 4x ลบ 4จะลบเป็นบวกบวก 4ต่อย้ายเฉพาะ2 2คูณกับ y ย้าย2ไปหารนั้นเดียวครับก็ได้เป็น y เท่ากับลบ 4x ส่วน2บวก 4 ส่วน2ต่อไป2หาร4ได้2 2หาร4ได้2ก็เป็นลบ 2x แล้วก็บวก2นั่นเองนะนี่ครับทันไหมครับ y เท่ากับลบ 2x บวก2ลบ 2x บวก2ที่ได้ตามมาครับอะไรครับความชันคือลบ2ระยะตัดแกน y คือ2จุดตัดแกน y คือ0 2นะครับเราให้กลับมาครับเราไปหานะครับจุดตัดแกน x นะจุดตัดแกน x นี่ครับก็แทน y ได้0ลงไป
นะ2คูณ0ได้0นะครับอันนี้กลายเป็น 4x ลบ4เท่ากับ0ย้าย4จากลบเป็นบวกเป็น4หาร x เท่ากับ4ส่วน4ทันนะครับไม่งงนะฮะโกยถ้าใครงงดูนิดนึงก็ได้ครับนี่ฮะ 4x เท่ากับ4นะครับทำไมครับตรงนี้4ตรงนี้ได้0นะต้องเขียนพันย้าย4ไปหาร4กับ1 x เท่ากับ1นั่นเองก็ตอบจุดตัดกันได้คือ1 0โอเคนะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นมาสรุปครับดูรูปนี้ก่อนครับรูปนี้เราเขียนสรุปครับความชันคือลบ2จุดตัดกันได้คือคู่อันดับ1 0จุดตัดกัน y คือ0 2ตรงนี้เราใช้ครับ0แล้วก็2แล้วตัดกัน y คือ y เท่ากับ2เลยโอเคครับได้นะครับจากตรงนี้ครับถ้าครูมาเขียนกราฟบ้างนะครับมาเขียนกราฟนะเขียนกราฟเราจะเริ่มดูการเขียนกราฟนะครับเอาละครับเขียนกราฟให้ดูสวยๆนะจุดตัดกัน x คือ1 0เหนือกัน1อยู่ไหนครับ1 0 x เป็น1นี่ครับ x 1 y ได้0ตรงนี้นะครับจุดตัด x เราเขียนลงไปครับนี่ครับ1 0นะฮะ1 0จุดตัดกัน y คือ0 2 y x 0 x 0อยู่ตรงนี้ y 2ลงมาข้างล่างขึ้นมาข้างบน2ช่องตรงนี้นะครับ y 2โคนี้ออกก่อนนะครับจุดตัดกัน y นี่ครับทับมานิดนึงครับเอาทันนะเป็นไทยแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วในเรียนเขียนเส้นตรงเชื่อมเลยเราใช้จุดตัดกัน x y ในการเขียนกราฟได้เลยครับแล้วก็รับเส้นตรงเชื่อมนี่ครับได้เลยครับเห็นไหมเส้นตรงเอียงนะครับเป็นมุมป้านกัน x นี่มุมป้านนะถ้าเราวัดมุมนะครับที่วัดกันนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือมุมนั่นเองมุมป้านนะครับสังเกตให้มุมป้านทันนะครับครูปรับใหม่ครับปรับใหม่ถ้าครูจุดตัดใหม่บ้างอันนี้เรามาสนใจจุดตัดกันนี้กันไว้แล้วกันนะครูปรับนะครับจุดตัดแกน x 2 0หามาได้ของ0สมการอย่ารู้สมการอยู่นะครับนี่สมการมานะสมการอยู่ตรงนี้นะจุดตัดกัน x คือx เป็น2ก็รับไปครับ1 2 y เป็น0นี่จุดตัดกันได้แล้วหาจุดตัดคือ2 0ออกมาข้างล่างนิดนึงทันนะฮะจุดตัดกันจุดตัดแกน y 0 1 x เป็น0 x เป็น0เนี่ย x เป็น0ตรงนี้นะ y เป็น1ก็เขียนเลย x 0 y 1อันนี้กราฟเส้นตรงเชื่อมครับนี่ได้แล้วครับเห็นมั้ยความชันเป็นลบให้มุมป้านนั่นเองทันนะครับได้นะฮะต่อไปครับอันนี้ครูขอปิดจุดก่อนนะครับให้ในการหาจุดเองนะครับขอใช้ตัวเลขที่ลงตัวง่ายนะครับคุณจะดูสังเกตนะครับ5เห็นตรงนี้นะ40นี่ครับจุดตัดแกน x 40 x เป็น4ตรงไหนครับนี่ครับ1 2 3 4 40ใส่ไปครับนี่ครับ40นะฮะจุดตัดแกน y 0 2ขึ้นข้างบน1 2ตรงนี้ครับนะกูขอปิดโจทย์ก่อนนะครับจริงไหมครับนี่ครับจุดตัดกันมา0 2ลากกราฟเชื่อมปั๊บนี่ได้กราฟเส้นตรงขึ้นมาเห็นไหมครับโดยไกลนะจะชัดนะโอเคไหมครับทันนะต่อไปครับลองปรับใหม่นะครับขอนี่ออกก่อนครับไม่เห็นตัวเห็นจุดนะให้สมการกันกูปรับใหม่อันนี้กูคำนวณมาเรียบร้อยนะครับให้แนวไปใช้ได้เลยครับนี่ครับเอาละตัวนี้บ้างนะครับสมการลบ 2x ลบ 2y ลบ 4 เท่ากับ 0จุดตัดแกน x ลบ 2 0ก็คือ x ลบ 2ทางซ้ายครับ1 2ตัวนี้ครับลบ 2 0นี่ครับลบ 2 0จุดตัดแกน y 0ลบ 2 x 0 y ลบ 2ลงมาข้างล่างครับ1 2ตรงนี้ครับนะจุดตัดแกน y นี่ครับเอาลากเส้นเชื่อม
ครับเห็นไหมครับกราฟเส้นตรงเกิดขึ้นพอดีถามไหมครับได้นะฮะให้ในเห็นนะโอเคนะครับอันนี้ความชันเราเป็นบวกบ้างนะครับเราเป็นบวกดูนะฮะปรับใหม่นะครับเห็นแล้วครับเนี่ย 2x ลบ 2y ลบ 4 ลบ 0จุดตัดกัน x 2 0ตรงนี้ครับ 2x 2y 0นะฮะจุดตัดกัน x ฐานนะครับจุดตัดกัน y 0ลบ2ระหว่างล่างตรงนี้นะนี่ครับลาเส้นตรงเชื่อมปั๊บเห็นไหมฮะความชันเป็นมุมแหลมครับถ้าความชันบวกเนี่ยความชันเป็นบวกเนี่ยเส้นตรงที่ได้จะทำมุมแหลมมาแกน x ขึ้นไปอันนี้มุมแหลมนะครับมุมแหลมทันนะสังเกตนะมุมแหลมทำวัดมุมนะครับวัดมุมขึ้นมาเนี่ยชี้นี่ครับมุมแหลมนั่นเองนะฮะจะเกิดมุมแหลมถ้าความชันไม่ลบมันจะกลายเป็นมุมป้านนะครับโอเคนะครับกูปรับต่อครับขอปิดตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ให้เรียนเดาได้นะครับใช้ตัวเลขลงตัวง่ายเอางี้กันครับนะจุดตัดกัน x 1 0นี่ครับ x 1 y 0นะจุดตัดกัน x นะได้แล้วนะจุดตัดกัน y 0 ลบ 1 x 0 y 1ก็ข้างบนตรงนี้บนนี้อันนี้คือตัดกัน x จุดตัดกัน y ตรงนี้นะครับขอปรับความชันเป็นบวกด้วยครับขอไปครับกลัวลงตัวก่อนนะครับเอาที่ลงตัวเพื่อจะเนียนไม่ยากกันไปขอสีปรับสีนิดนึงโอ้ยากนิดนึงครับไม่เป็นไรนะครับเอาด้วยกันนะจุดนี้ 5x บวก y เท่ากับ0นะครับจุดตัดแกน x 0 0ตรงนี้ครับจุดตัดแกน y ก็0 0ครับเพราะฉะนั้นกราฟเป็นไงครับดูครับนี่ครับพอมันจะเป็นลบนะฮะข้อนี้จุดตัดแกน x กับ y ตรงกันปั๊บนี่ต้องหาจุดเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งถึงเห็นกราฟได้เพราะมันตรงนี้ลงมันเท่าพอดีต้องระวังนิดนึงครับต้องปรับใหม่นั่นครูขอใช้จุดอื่นนะครับที่ไม่ลงตัวเปลี่ยนใหม่อย่างนี้ได้ครับนะเพียงแต่ว่าการเขียนกราฟยากขึ้นนิดนึงนะครับการจุดตัดแกนนี้กันไว้นะยากขึ้นนิดนึงนี่ครับข้อนี้จุดตัดแกน y คือ0 2ขึ้นข้างบน0 2จุดตัดแกน x คือลบ 0.4 ตรงนี้เขียนยานหนึ่งนะครับยานหนึ่งลบ 0.4 ทางซ้ายนี่นะถ้าเป็นเขียนกราฟมาเชื่อมนะครับโอเคนะครับกูทำภาพไปดูนะเห็นนะหลายอย่างนะการเขียนกราฟนะฮะนะครับโอเคนะครับ x ลบ1 y 0นะจุดตัดกัน x นี่นะจุดตัดกัน y 0 2อันนี้เขียนเป็นนะ x 0 y 2เราเขียนกราฟขึ้นมาถ้าดูจุดตัดกัน x นี่ครับจุดตัดกัน y เราเขียนกราฟก็ได้กราฟออกมาโอเคครับสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับน่าจะทำได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ